มีนโยบายเขาเรียกว่านโยบายผมได้ยินจากคุณหมอพรหมินทร์เขาบอกว่าจะมีนโยบายควิกวินประเภทที่ให้คนรู้สึกมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งได้จริงอ่ะคือวันนี้การต่อสู้ในเชิงนโยบายเนี่ยมันต่างกับที่เรานำการต่อสู้ประมาณปี44ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องนโยบายเราเป็นพรรคที่ขายเรื่องนโยบายถึงขนาดมีผู้นำทางการเมืองบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดอย่างนี้ต้องไปรอเกิดในอังกฤษข้างหน้าแล้วชัดหน้าบายๆขึ้นมาอยู่ที่นี่ เราก็บอกว่าเราเชื่ออันเนี้ยแล้วเราก็จะทำแล้วเราเดินสายในการขายนโยบายเสร็จแล้วมันได้ผลสำเร็จมาจนถึงเป็นต้นทุนเราถึงทุกวันนี้เราบอกว่าเราจะทำ30บาทรักษาทุกโรคมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางกระบวนการสาธารณสุขของเราเขาบอกมันทำไม่ได้เราบอกเราทำได้แล้วเราก็เริ่มทำจนสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ผู้มีอำนาจอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่กระทบผลประโยชน์ประชาชนแล้วคนไทยส่วนใหญ่จำพรรคเพื่อไทยได้ก็จำจากเนี้ย30บาทรักษาโรคเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตเขาเขาได้ใช้มันเราบอกว่าเราจะกระจายอำนาจเอาเงินกองทุนล้านเข้าหมู่บ้าน 70,000 บาท 70,000 หมู่บ้าน 70,000 ล้านเขาบอกมันจะเอาเงินมาจากไหนทำไม่ได้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยต้องเข้าใจอันนึงว่าเขาดู2อย่างดูว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นคนตัดสินการใช้เงินเราเอากองทุนหมู่บ้านให้หมู่บ้านเป็นคนตัดสินใจเอาเงินจากงบประมาณของรัฐราชการเนี่ยลงไปให้เขาแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาดูแลกันเองดีมากเลยเขาโจมตีเรามากมายแต่ว่าเบอร์แบงค์เคยมาศึกษาวิเคราะห์แล้วมันมีของเสียอยู่ประมาณไม่ถึง 10% 6-7% งั้นจริงๆแล้วคุณภูมิธรรมมองว่าคนมีความมั่นใจซึ่งได้มาจากผลงานรัฐบาลไทยรักไทยครับช่วงปี44ถึง49เนี่ยว่าน่าจะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้หลังเลือกตั้งอ่ะดีขึ้นอย่างน้อยเท่ากับที่ดีในยุคนั้นเพราะเขาสัมผัสจากชีวิตจริงมาแล้วเขาโตมาตอนนั้นเขารู้ว่าตอนที่เพื่อไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยชีวิตเขาดี มีเงินคล่องทุกอย่างมันหมุนเวียน GDP มันขึ้นมหาศาลหรือมันอาจจะมีเรื่องให้บ่นน้อยกว่าตอนนี้ผมรู้สึกโดยทั่วไปประมาณนั้นประมาณนั้นฮะเพราะนั้นวันเนี้ยอย่างเราไปลงในชนบทเนี่ยเราไปเดินคุณเศรษฐาลงไปพบหรือใครไปพบเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรอะไอ้นั่นเสนอ700นี่เสนอ800 600เนี่ยเขาเชื่อเพราะตอนเสนอ300ใครคัดค้านเราก็ทำมาแล้วเขาเชื่อว่าทำได้เขาเชื่อว่าทำได้โอเคแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะถ้าพูดถึงคืออย่างนี้ตอนแรกที่มีการตั้งคณะกรรมการ14คนเนี่ยซึ่งก็มีคุณหมอพรหมินทร์มีดร.สภูตสายเชื้อมีดร.ปราณปรีแต่ละคนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนก็ตื่นเต้นแต่ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับเคยมีอยู่แล้วในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยที่คุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับผมยังมีเซนส์ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นการทำงานให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังวิกฤตต้มยำกุ้งครับตอนที่ไทยรัฐไทยเข้ามาแล้วก็แก้ปัญหานี่เน่าหลายเรื่องนะให้คนมีเครดิตเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนี่ยสำหรับผมนะทีมตอนนั้นเนี่ยมันยิ่งกว่าวันนี้มันระดับคือเอางี้ก่อนระดับคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีช่วยครับเข้าใจผมปะคือผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณภูมิธรรมเป็นนายกก็ดีคนเอกประยุทธ์ได้คือสำหรับผมอะสแตนดาร์ดอะมันถูกลดลงมาครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าจะให้คุณภูมิธรรมเทียบอะว่าเฮ้ยผมจะได้ระดับไทยรัฐบาลไทยรักไทยปี44มั้ยสำหรับผมนั่นคือแบบนั่นคือสมบูรณ์ครับนั่นคือระดับของจริงซุปเปอร์ VIP นั่งคุมทุกกระทรวงเลยตอนนี้มันจะผมหวังได้ขนาดนั้นไหมหลังเลือกตั้งเนี่ยผมตอบอันแรกก่อนแล้วไปตอบคำที่สองอันแรกของเราคือว่าแบบที่ผ่านมาบุคลากรภายในพรรคเพื่อไทยไม่ได้หนีหายไปจากไหนส่วนใหญ่ยังอยู่แล้วก็เป็นการช่วยเหลือตามระดับที่เขามีศักยภาพพอจะช่วยเวลาที่มีพอแล้วก็วันนี้เราผสมคนหลายส่วนคนมีประสบการณ์คนมีประสบการณ์นี่ทั้งด้านธุรกิจด้านราชการด้านการเคลื่อนไหวประชาชนด้านอะไรต่างๆรวมเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาผสมส่วนสี่แล้วก็ทีมนโยบายทีมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เข้ามาผสมประสานกันหลายส่วนนะครับอันนี้ที่เปิดนี่ก็ยังส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดก็ยังมีอีกส่วนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่าผมคิดว่าคาดหวังได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยแน่ตอนสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะแตกต่างไปจากตอนนี้แต่ก็มีส่วนคล้ายกันเยอะผมว่าวันนี้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังคล้ายๆกับตอนปี48ที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งและเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้ววันนี้เขามองมาที่เพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นมาแล้วแล้วเขาเชื่อผมเรียนอย่างนี้ว่าเราคิดว่า250เราผ่านเนี่ยเ
พอเราเห็นคุณอุ๊ยขึ้นขนาดนี้คุณเศรษฐาเข้ามาผสมขนาดนี้วันนี้คุณเศรษฐาเดินสายไปต่างจังหวัดพบกับพี่น้องชาวนาไปพบกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมท่องเที่ยวก็เป็นจุดแข็งที่คุณเศรษฐามีเพราะนั้นคนที่เป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำของเราในแต่ละส่วนเนี่ยเขามีจุดเด่นของเขา okay. ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบใครดีกว่าใครแต่รวมทีมแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะสามารถนำพาประเทศได้อันนี้คือความเชื่อมั่นอันดับหนึ่งอันดับที่สองเนี่ยเขาไปรับรู้ปัญหาแล้วพรรคประชาชนเนี่ยจะตัดสินนโยบายอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยเราจะไม่เหมือนคนอื่นนะเอาประชานิยมมาขายแล้วก็ให้เอาตามเราเราจะบอกว่าอันนั้นเราทำถ้าทำไม่ได้เราไม่เสนอนะเพราะว่ามันจะไปทำลายเครดิตเรามีอยู่เพราะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วเราวิธีคิดเราก็นอกระบบนอกกรอบเราบอกว่ามันต้องไปดูว่าเราจะลดรายจ่ายยังไงสร้างรายได้ยังไงแล้วจะทำให้โอกาสในการทำงานหากินของคนเป็นยังไงอันนี้เป็นหัวใจของพรรคเพื่อไทยมาตลอดก็คือดูแลทั้งธุรกิจผู้ประกอบการครับและแรงงานครับแล้วเราไปให้ความสำคัญที่การเพิ่ม GDP วันนี้เราวางว่า GDP ตามเป้าหมายเราเนี่ยจะทำให้ได้ 5% ต่อปีซึ่งอันเนี้ยมันถ้าคนไม่เข้าใจก็ GDP ขึ้นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรแต่ GDP ขึ้นเนี่ยมันทำระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเนี่ยมันฟูขึ้นมันทำให้นายจ้างมีเงินจ่ายลูกจ้างนั่นแหละแล้วก็ ลูกจ้างมีเงินเนี่ยลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเนี่ยนะไม่มีการเอาเงินแล้วไปเก็บเขาใช้อย่างนั้นทุกวันนี้เขาไม่พอเพราะนั้นเงินเนี่ยเขาจะใช้แล้วจะหมุนแต่รายได้ของนายจ้างก็ต้องขึ้นในขณะเดียวกันด้วยก็ถูกแล้วพอมันหมุนเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ยิ่งขยายยิ่งโตเงินที่เอามาให้เขาเนี่ยมันหมุนอีก 2-3 รอบนะพอหมุนอีก 2-3 รอบเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ยิ่งโตเหมือนสมัยที่เราทำมาแล้วเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าวันนี้เราพื้นฐานคือพวกเราวางว่าจะให้เศรษฐกิจโตยังไงดูปัจจัยดูเงื่อนไขแล้วเราคิดว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ค่าแรง600-700มันไม่ได้โตอยู่กับเศรษฐกิจปัจจุบันที่มันอยู่กับที่มันโตจากเศรษฐกิจที่จะโตขึ้นสนับสนุนขึ้นให้มันส่งเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นครับหลายๆเรื่องก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเพื่อไทยคิดทั้งระบบใครบอกว่าเพื่อไทยไม่แตะปัญหาโครงสร้างสิ่งที่เราทำเนี่ยแตะปัญหาโครงสร้างอย่างเป็นจริงครับครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เรียลลิสติกครับครับเพราะนั้นเราทำเรื่องระบบสาธารณสุขนี่ก็เปลี่ยนโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุขอย่างถึงโครงสร้างเลยนะครับเราทำเรื่องกระจายอำนาจเรื่องเอาเงินให้กับโครงการชนบทหรือ SML ในการตัดสินใจใช้ทำนโยบายเฉพาะหน้าที่เขาไปเจอนี่เปลี่ยนโครงสร้างราชการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐราชการไประดับหนึ่งแต่ว่าเราทีละเรื่องให้มันทำได้เราไม่ได้ทำแบบไม่งั้นมันต้องปฏิวัติอ่ะต้องใช้ปืนสู้ครับตอนนี้แข่งกับพรรคร่วมฝ่ายค้านไหมมันเหมือนกับมันมีเซนส์ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะไม่ใช่พรรคร่วมฝ่ายค้านผมคิดว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่ามีทั้งไทยสร้างไทยมีทั้งเสรีรวมไทยแล้วก็เสรีรวมไทยอาจจะเล็กกว่าแต่ไทยสร้างไทยนี่ก็เป็นคนซึ่งเคยอยู่เพื่อไทยครับเสร็จแล้วคุณมีก้าวไกลซึ่งก็เป็นพรรคใหม่ขึ้นมาแรงสื่อสารมวลชนที่เขาติดตามการแข่งขันในฝั่งเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าแต่ละฝ่ายไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่แล้วก็พร้อมที่จะสู้กันเต็มที่มันเหมือนกับคืออย่างนี้ครับมีเข้าใจประเด็นมันคือการแย่งชิงอำนาจกันผมว่าเรายังไงก็ตามเราก็ยังเป็นพันธมิตรร่วมกันกับพรรคฝั่งประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นโดยหลักการโดยจุดยืนเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการเป็นพรรคฝั่งเดียวกันหรือฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องให้ทุกคนคิดได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมีจุดร่วมอยากเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีรายละเอียดแตกต่างกันในวิธีการเข้าสู่เป้าหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพอลงสนามเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีมิตรมีศัตรูที่แบบชัดเจนรุนแรงมันต้องสู้ให้เต็มที่ตามที่เป้าหมายและอุดมการเราอยากจะประสบความสำเร็จแต่พอจบแล้วเนี่ยก็มาว่ากันฝั่งประชาธิปไตยยังไงเราก็จะร่วมมือกันได้แต่ฝั่งประชาธิปไตยได้กันเองเนี่ยก็ยังมีลักษณะพิเศษของแต่ละพรรคที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการจะร่วมมือกันได้ไม่ใช่ว่าคำว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวก็จับมือกันได้หมดมันก็ต้องดูว่าแล้วใครจะเป็นแกนหลักใครจะเป็นนโยบายไหนเป็นหลักจะร่วมกันทำนโยบายนั้นได้ไหมอะไรมันยังต้องคุยอะไรอีกหลายเพราะตอนที่ปรับตัวเลขเป็น310อ่ะก็มีคนเขาวิเคราะห์กันว่านี่แสดงว่าคือไม่ต้องการให้เหลือเสียงส.ส.ให้กับพรรคที่เป็นมิตรกันเลยไม่ครับ ผมคิดว่าทุกพรรคมีสิทธิ์จะเสนอตัวเองว่าจะเอาเท่าไหร่จะเอา400ก็ได้ไม่มีใครที่จะต้องไปรู้สึกว่าไม่พอใจ อย่างเราเสนอ310เนี่ยเรามีข้อโดดเด่นมากกว่าคนอื่นก็คือว่าเราเคยทํา377มาแล้วเพราะนั้นเราเสนอ310เนี่ยไม่มีใครว่าแล้วที่สําคัญพรรคเพื่อไทยมีฐานที่มั่นประชาธิปไตยเรามีแกนนําของเราเลือกตั้งมากี่ครั้งนี่เราชนะตลอดเป็นที่1มาตลอดวันนี้
ถ้าสู้กันระบบคุณประยุทธ์หรือระบบประชาธิปไตยแฝงร่างเนี่ยก็มี250อยู่ในมือเพราะนั้นชนะอย่างเดียวไม่พอต้องชนะให้เด็ดขาดโอเคนี่คือยุทธศาสตร์ของเรามีนักวิชาการเขาวิเคราะห์กันว่า310เนี่ยซึ่งเยอะนะฮะเยอะมากเนี่ยนะฮะมันควรจะตั้งรัฐบาลได้สบายๆเนี่ยมันยังไม่พอที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกต้องครับคือมันยังไม่ถึง376ด้วยครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่เหลือจะได้มาจากส่วนไหนเท่าที่คือจะทำนายไว้ลูกคือวันนี้นะครับเราเสนอ310เนี่ยเราเสนอ310บวกบวกถ้าจะให้เราเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าจะไปจับมือคนนั้นไม่จับมือคนนี้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องพูดกันทีหลังถ้าเราได้เกิน310ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปจับมืออะไรกับใครมีแต่คนต้องวิ่งเข้าหาแต่ถ้ามันไม่ถึงนั้นเนี่ยมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับอันนี้เรากำลังตั้งเป้าว่าเราจะไปสู่ทางรอดที่จะดึงคนให้พ้นจากระบอบประยุทธ์เพราะนั้นวันนี้ต้องให้ได้ถึง300กว่าต้อง300กว่าแล้วก็วันนี้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่จะสู้กับระบอบประยุทธ์ได้เนี่ยก็คือพรรคไทยซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่เต็มไปหมดเพราะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยในฐานที่มั่นประชาธิปไตยที่มีอยู่เนี่ยเราจะจับมือกับพลังประชาธิปไตยอิสระพลังประชาธิปไตยอิสระเนี่ยก็คือถ้าเขาเห็นด้วยแล้วเป็นคราวนี้เราเป็นการเลือกทางยุทธศาสตร์ครับถ้าเขาเข้าใจว่าเขาอยากออกไปออกจากระบบประยุทธ์เนี่ยอันนี้คือใจหลักของเขาเนี่ยเขาต้องมาคิดแล้วว่าการเลือกตั้งเขาจะทำยังไงที่จะสามารถชนะแล้วเพราะพรรคเนี่ยแหละชนะเคยพิสูจน์มาแล้วเขาฝากความหวังไว้ที่เราเนี่ยเขามีโอกาสที่จะออกจากระบบประยุทธ์ได้เพราะเราเป็นพรรคเดียวที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงที่จะสู้ได้แล้วเราไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูเราในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่อาจจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นคะแนนของทางนั้นอันนี้เป็นคะแนนของนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสนอนโยบายสนิทเสนอสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่ประชาชนยอมรับเพราะนั้นเราก็เสนอเต็มที่คิดว่ามีสว.ที่หลังเลือกตั้งเนี่ยพร้อมมาโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยสักกี่คนเราก็คาดหวังไม่ได้มากแต่ว่าผมยังเชื่อว่าถ้าอำนาจการตัดสินใจของประชาชนแสดงออกอย่างชัดเจนสว.ก็ตัดสินใจได้ยากขึ้นแต่สว.เขาคืออย่างนี้ที่ผมถามเพราะว่ามันเหมือนกับสมมุติว่าหัวหน้าพลังประชารัฐเขามีสว.อยู่ในมือครับแล้วเขาบอกว่าเขาสั่งได้เกือบ80คนสั่งได้เดี๋ยวเอามาให้เนี่ยครับพูดง่ายคือเป็นมุ้งสส.ปลอมครับนะเป็นไพ่ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้80ถึง100คนสว.ตรงนี้มาหาเราเนี่ยเพื่อไทยเขาไปหาผมคิดว่าเรายืนในจุดยืนประชาธิปไตยและพยายามที่จะอย่างยิ่งที่จะไม่ร่วมมือกับพรรคฝ่ายเผด็จการหรือคนที่ทำรัฐประหารมานะครับตอนนี้สิ่งต่างๆนี้จริงๆเรายังไม่ได้พูดเลยว่าเราจะจับใครเพราะอำนาจทางการเมืองกับการตัดสินใจทางการเมืองมันขึ้นอยู่กับประชาชนไว้วางใจได้อย่างไรแล้วถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็มีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นถ้าเราบอกประชาธิปไตยก็คือว่าใครที่มีอนัตจากประชาชนมอบให้ในลำดับรองๆไปอันนั้นก็มีความชอบธรรมมากขึ้นในการจะร่วมมือกันแต่ว่าพรรคที่ร่วมกันต่อสู้กับเผด็จการและอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอันนั้นก็ได้อารมณ์ความรู้สึกที่จะร่วมมือกันมากขึ้นกว่าปัจจุบันแต่อันนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องขอ310บวกบวกครับเพราะว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะมันต้องใช้การเลือกตั้งที่ให้มันเกิดความแตกต่างทางยุทธศาสตร์แบบนี้แล้ว310เนี่ยจริงๆมันมีตัวเลขฝั่งประชาธิปไตยที่สังกัดพรรคตัวเลขฝั่งประชาธิปไตยที่อิสระมันยังมีสวิงโหวตอีกสวิงโหวตอีก 20-30% โดยประมาณพวกเนี้ยเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับใครแต่เขาเผชิญปัญหาเขารู้ปัญหาเขาอยากเห็นการแก้ปัญหาเพื่อไทยเป็นความหวังได้อันหนึ่งถ้าเขามองจุดสำคัญสำคัญได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้มาเราได้แล้วจะบอกว่าเราเกินความหวังวาดฝันเกินไปไม่เราเคยได้377มาแล้วมันคือการให้อำนาจในการต่อรองสำหรับพรรคเพื่อไทยด้วยจะหลังเลือกตั้งคุณจะได้ประชาชนจะได้ในสิ่งที่ต้องการครับแล้วนี่คือการตัดสินใจโดยที่ประชาชนเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยมือประชาชนเองการเข้าคูหากาบัตร2ใบให้เพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่สามารถได้ชัยชนะที่300+++310+++ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่จะต่อรองและก็การที่จะตั้งรัฐบาลได้ก่อนที่เขายึดอำนาจในปี57เนี่ยมันมีการพูดกันในวงในว่ายอดรอบเนี่ยจะอยู่ยาวคือกวนเนี่ยจะอยู่แบบ20ปีครับคราวนี้เขาอยู่มาได้เกือบ10แล้วนะมัน9ปีกว่าแล้วนะมันจะจบจริงไหมเนี่ยคุณภูมิธรรมหรือ
คือผมจะได้ปรับทัศนคติมาเหมือนเดิมไหมก่อนยึดอำนาจหรือผมจะผมเชื่อคือหรือทั้งหมดนี้มันเป็นเราอยู่ในเอ็กโกแชมเบอร์ของเราเองเนี่ยผมเชื่อว่า เชื่อว่าเขาอยู่ต่อได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าสังคมวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะแล้วคนมันต้องการสิ่งใหม่ๆทัศนคติของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เห็นอนาคตเพราะนั้นเขาต้องการสร้างอนาคตของเขาเหมือนกันเพราะนั้นหน่อเนื้อแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันนี้ในสังคมไทยมันมีมากพอสมควรเพราะนั้นมาถึงวันนี้ผมไม่ได้กลัวการล้มแลนสไลด์หรอกเพราะเขาล้มแลนสไลด์ล้มเพื่อไทยเท่ากับเขากำลังล้มความหวังของประชาชนถ้าอย่างนี้เขาต้องเผชิญกับแรงเสียดทานที่ประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่าคนมีอำนาจมากกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยในอดีตเนี่ยผมว่าจอมพลถนอมจอมพลพาสเนี่ยมีมากกว่าเยอะก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะมันขัดศรัทธามันมีจังหวะที่ประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันคือวันนี้ซึ่งอันนี้เราพูดไม่ได้ว่าตรงไหนมันแต่ว่าสังคมมันเนี้ยสภาพปัญหามันไม่ได้แตกต่างกันในอดีตมันบ่มเพาะมาจนความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือน14ตุลาที่คนออกมาเป็นแสนเป็นอะไรมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงก็บางทีมันเป็นการแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งเนี่ยแหละแบบเป็นสิ่งที่สากลที่สุดครับแล้วก็sentiment ของสังคมวันนี้ต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันชัดเจนต่อสิ่งที่เราได้เห็นในข่าวทุกวันครับครับที่ไปหาเสียงที่ไหนก็เจอแต่ปัญหานะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเวทีวันที่17วันที่17ครับมันจะเป็นการแสดงความพร้อมของพรรคเพื่อไทย อย่างน้อยสุดเราเสนอฐานรากของเราในการที่จะออกไปพบพี่น้องประชาชนครบทั้ง400เขตครับแต่ยังไม่เปิดปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังจัดทำอยู่นะ คนอยากเป็นปาร์ตี้ลิสต์กันเยอะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเปิดนโยบายใหม่ๆที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยเปิดนโยบายเพราะว่าวันเนี้ยไอ้ลัทธิไอ้แบบก๊อปปี้เซนเจนเนี่ยเยอะแบบเซนเจนสมัยนี้คือมันไม่ใช่ก๊อปปี้มันก๊อปปี้แล้วเปลี่ยนชื่อใช่อย่างนั้นเลยคือมันแล้วทำได้หลายพรรคด้วยนะไม่ใช่พรรคเดียวใช่ครับซึ่งอันนั้นแหละเป็นประวัติศาสตร์เป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยมาพรรคไทยรักไทยมาตลอดวันนั้นวันเนี้ยเรายังไม่บนฐานที่ประชาชนเขาเข้าใจเราอยู่แล้วเราก็รอยุบสภาเมื่อไหร่เราจะออกมาเป็นชุดโอเคงั้นเดี๋ยวมีมาอีกนะฮะแต่ว่าคนอยากเป็นผมถามนิดเดียวทิ้งท้ายปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะเป็นรายชื่อคือระบบมันรายชื่ออันเดียวเลยใช่ไหมผมรู้สึกเมื่อก่อนทำไมมันเหมือนมี3มีหลายบัญชีเอาเวลานี้เราก็ยังมีหลายบัญชีครับแต่ว่าบัญชีหลักที่จะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลานี้มันต้องทำร้อยชื่อแล้วมันต้องเสนอให้ไปทำประชาพิจารณ์ทั้งร้อยชื่อนะครับให้ไปกับแกนสาขาพรรคต้องนั่นมาแล้วตอนนี้มีกี่ร้อยฮะโอ้วันนี้ก็หลายร้อยมาก400ที่อยากเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จัดไปอยู่บัญชี2บัญชี3บัญชี2บัญชี3สำหรับพรรคเพื่อไทยก็คือว่าถ้าคุณช่วยพรรคทำงานให้เต็มที่เป็นส่วนหนึ่งในการเอาชัยชนะมาบัญชี2บัญชี3ถ้าเราเป็นรัฐบาลน่ะคุณมีตำแหน่งทางการเมืองทำงานเป็นมือไม้ในทางการเมืองเราแต่บัญชีแรกเนี่ยเป็นบัญชีที่เข้าไปเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงที่ทำข่าวสมัยที่ไทยรักไทยมาต้องมานั่งเดี๋ยวสื่อต้องไปสแกนดูบัญชี2กับ3มีใครบ้างที่หลุดไปโอเคครับเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับใกล้ๆวันเลือกตั้งนะครับขอบคุณคุณภูมิธรรมครับสวัสดีครับนั่นคือคุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับรองหัวหน้าพรรคและอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมนะครับ